ุณรู้ไหมครับว่าแบงค์50พลาสติกนั้นนะครับมีแบบที่เป็นหมุนเวียนธรรมดาและมีแบบที่เป็นที่ระลึกแล้วแบบไหนมีราคาเท่าไหร่แบบไหนแพงกว่ากันคลิปนี้พลาดไม่ได้ครับสวัสดี FC ของร้านปานันที่รักทุกท่านครับสำหรับแบงค์50ในสมัยรัชกาลที่9นั้นนะครับได้ทำออกมาใช้นะครับเมื่อประมาณนะ20กว่าปีมาแล้วนี่ครับซึ่งนะต้องบอกเลยว่านั่นนะครับคือการทำแบงค์พลาสติกโพลิเมอร์ในช่วงแรกๆเลยทีเดียวนะครับแล้วนะครับคุณรู้ไหมครับว่าในช่วงนั้นนะครับมีการทำออกมา2แบบนะครับคือแบบที่เป็นหมุนเวียนปกติและแบบที่ระลึกนะครับที่ทำออกมานะครับในช่วงกาญจนาพิเศษปี2539อย่าลืมกดติดตามช่องปานันออฟฟิเชียลกันด้วยนะคะเราจะใช้แบงค์รุ่นนี้นะครับราวๆประมาณ10ปีเท่านั้นเองครับเพราะว่าหลังจากนั้นนะครับก็ได้มีการทำแบงค์ที่เป็นแบบกระดาษออกมาครับแล้วก็จากนั้นครับก็มีการเรียกกลับคืนแบงค์พลาสติกครับเนื่องจากว่าแบงค์พลาสติกนั้นนะครับเป็นแบงค์ที่นะครับนะมีการเลือนได้ง่ายด้วยนะครับก็เลยนะยกเลิกนะการผลิตไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกครับก็มีนะยังมีปะปนอยู่ตามบ้านนะครับแล้วก็บางคนเห็นก็อาจจะตกใจว่าเฮ้ยมีแบงค์พลาสติกแบบนี้หรือเปล่านะครับวันนี้นะครับนะเราจะมาพูดกันว่าแบบไหนมีราคาเล่นกันเท่าไหร่แบบไหนแพงกว่ากันเริ่มจากแบงค์50พลาสติกที่ใช้หมุนเวียนทั่วไปนะครับซึ่งเป็นแบงค์แบบ15ด้านหน้าแบงค์นะครับจะมีพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์รัชกาลที่9ครับส่วนด้านหลังแบงค์ก็จะมีพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวสำหรับราคาที่เล่นกันในตอนนี้นะครับสภาพที่ไม่ผ่านการใช้เอาแบบธรรมดาไม่มีอะไรพิเศษนะครับมีราคาเล่นกันอยู่ราวๆประมาณใบละ100ถึง130บาทส่วนสภาพที่ผ่านการใช้ปัจจุบันราคาก็อยู่เพียงแค่50บาทเท่าเดิมครับยังสามารถเอาไปใช้ได้ครับต่อมาเป็นแบงค์50พลาสติกที่ระลึกในวโรกาสฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีของรัชกาลที่9มีการใช้ลวดลายบางส่วนของแบงค์50แบบปกตินะครับซึ่งเป็นแบบ13นำมาออกแบบใหม่อีกครั้งที่ต่างจากแบงค์หมุนเวียนแบบเดิมๆนะครับก็คือลายน้ำที่เป็นแบบโปร่งใสครับถ้ายกขึ้นมาจะส่องทะลุแบงค์ที่ระลึกมีจำนวนการผลิตราวๆถึง100ล้านฉบับเลยทีเดียวครับและเป็นหมวดอักษร9ทอธงสำหรับราคาที่เล่นกันในตอนนี้นะครับสภาพที่ผ่านการใช้เลขธรรมดานะครับไม่มีอะไรพิเศษมีราคาที่เล่นกันประมาณอยู่ราวๆประมาณใบละ110ถึง150บาทส่วนสภาพที่ผ่านการใช้ครับก็มีค่าเท่าหน้าแบงค์เลยนะครับคือ50บาทอย่างที่ผมได้บอกไว้นะครับว่าราคานี้นะครับคือราคาแบงค์ที่เป็นแบบปกติหมุนเวียนธรรมดาแต่ก่อนหน้านั้นนะครับผมบอกแล้วนะครับว่าธนบัตรพลาสติกทั้ง2รุ่นนี้นะครับมีแบงค์ที่มีความพิเศษปะปนอยู่ด้วยนะครับลองไปศึกษาข้อมูลกันนะครับถ้าเป็นแบบพิเศษรับรองคุณได้ราคาสูงแน่นอนครับผมใครที่มีแบงค์ที่เราประกาศรับซื้อนะครับสามารถติดต่อหาเราได้ทุกช่องทางนะครับไม่ว่าจะเป็นทาง Facebook ปานัน LINE @ปานัน 888โทรศัพท์054-067-303ร้านของเรานะครับเปิดตั้งแต่ช่วงเวลา 9:00 น.ถึง 4:00 น.เย็นวันจันทร์ถึงวันเสาร์ใครที่ชื่นชอบเรื่องราวเกี่ยวกับแบงค์หมุนเวียนในรัชกาลที่9นะครับอย่าลืมนะกดติดตามกด Subscribe เราด้วยนะครับ